เราถูกทำให้คิดว่าความจนของเราเกิดจากความขี้เกียจของเราทั้งที่จริงๆแล้วความยากจนของเราไม่ได้เกิดขึ้นจากความขี้เกียจของเราซึ่งเราทำงานหนักครับเราทำงานหนักมาตลอดชีวิตประเด็นที่สำคัญก็คือว่าระบบทุนนิยมสิ่งที่ระบบทุนนิยมมันทำอยู่ตลอดเวลาก็คือมันพยายามที่จะทำประหนึ่งว่าสิ่งอื่นๆที่อยู่นอกเวลา8ชั่วโมงเนี่ยของการทำงานของเราไม่เกี่ยวกับการทำงานเพราะนั้นแม่ผมซึ่งเป็นคนทำกับข้าวให้ผมทุกเย็นเวลากลับบ้านเนี่ยเพราะเนื่องจากผมทำงานวันละแบบเกือบ10ชั่วโมงใช่ไหมกลับไปถึงบ้านผมไม่มีปัญญาที่จะทำกับข้าวละระบบทุนนิยมก็ไม่มีสวัสดิการอะไรให้แม่ผมครับทั้งที่แม่ผมแรงงานของแม่ผมที่ใส่เข้าไปในอาหารและการดูแลบ้านมันคือเงื่อนไขสำคัญมากๆที่ทำให้ผมสามารถผลิตกำไรให้กับเศรษฐกิจอันนี้ได้เราต้องการสวนสาธารณะที่เราได้ออกกำลังกายใช่ไหมครับเราต้องการการรักษาพยาบาลที่มันมีคุณภาพที่จะดูแลชีวิตเราได้เราไม่ได้มีชีวิตแค่8ชั่วโมงในที่ทำงานสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุใช่ไหมครับเรามีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นมีคนถามผมตลอดว่าคุณซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่คุณหรือเปล่าถ้าเกิดพ่อแม่คุณป่วยไปแล้วคุณจะทำยังไงพ่อแม่เราซึ่งทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งเราจะอายุ60ซึ่งเราทำงานหนักมาตลอดชีวิตทำไมสังคมนี้ถึงไม่เลี้ยงดูคนที่ทำงานหนักสร้างความมั่งคั่งให้กับสังคมนี้มาตลอดชีวิตทำไมเราเลี้ยงดูเขาไม่ได้แล้วคุณแก่ไปแล้วใครจะดูแลคุณเพราะประเทศนี้ไม่มีสวัสดิการคำข่มขู่อันนี้มันจะทำให้เราจะต้องทำงานหนักมากเราหยุดทำงานไหมหรือแม้กระทั่งเราจะตายไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าผมตายไปใครจะดูแลผู้สูงอายุที่บ้านคำข่มขู่อันที่2เมื่อเครื่องจักรเทคโนโลยีพัฒนาไปเราจะถูกให้ออกจากงานเพราะว่าไอ้เครื่องจักรออโตเมติกทั้งหลายมันจะแทนที่คนงานและพวกเราจะตกงานคำถามที่เราควรจะถามกลับไปก็คือว่าถ้าเครื่องจักรมันมีประสิทธิภาพจริงๆทำไมเราไม่ได้ทำงานน้อยลงและได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นในเครื่องจักรนี้มันควรจะตอบสนองผลประโยชน์ตอบสนองความกินดีอยู่ดีของเราใช่ไหมแต่ทำไมเครื่องจักรกลายเป็นศัตรูกับเราทั้งที่เราเป็นคนใช้เครื่องจักรและเราเป็นคนซ่อมและเป็นคนสร้างมันเรื่องสวัสดิการเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องที่ถูกแยกออกมาจากประชาธิปไตยได้เลยเนี่ยถ้าประชาธิปไตยเป็นองค์รวมทั้งหมดของชีวิตของเรามันคือหลักการเรื่องความเสมอภาคความมีศักดิ์ศรีของชีวิตเราแรงงานจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรถ้าเขาไม่มีเสรีภาพในเรื่องเพศถ้าเขาไม่มีสวัสดิการเรื่องแบบลูกสำหรับลูกไม่มีระบบการสาธารณสุขที่มีคุณภาพความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่มันมหาศาลอันเนื่องมาจากการพัฒนาที่เหลื่อมล้ำของระบบทุนนิยมเนี่ยมันทำให้การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในรัฐสภาในความหมายแคบเนี่ยมันไม่เพียงพอรัฐสวัสดิการคือเรื่องที่จำเป็นและเป็นเรื่องเดียวกับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย